สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเฮ้กายวันนี้เราจะมายกน้ำหนักตัวเองด้วยเส้นนี้นะคะหลายๆคนยกเบลยกอะไรมาแล้วนะคะเคยยกน้ำหนักตัวเองไหมคะนะเดี๋ยวเราจะมายกน้ำหนักตัวเองด้วยเส้นนี้เคยรู้ไหมว่าตัวเองอ่ะหนักมากเท่าไหร่นะแล้วเคยยกน้ำหนักตัวเองไหมนะช่วยในการลดต้นแขนกล้ามใต้กล้ามมาด้วยนะแล้วก็ขาหน้าท้องนะมาเลยเราอยากลดต้นแขนเรื่องของเรื่องนะคะต้นแขนเราใหญ่มากนะมาเลยลดยังไงนะคะลดยกน้ำหนักตัวเองนะคะน้ำหนักข้างหนึ่งก่อนนะคะทุกคนน้ำหนักตัวเองข้างหนึ่งก่อนนะเคยรู้ไหมคะว่าตัวเองอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่ยกค้างไว้ยิ่งดีนะคะเอาให้ขึ้นแบบเหนือไหล่เราข้างนี้นะคะเอาตรงกลางนะเหยียบตรงกลางเส้นนะคะแล้วก็เปิดขาข้างหนึ่งด้านหลังเนาะเพื่อทำให้เราแบบไม่ล้มขาตึงนะคะทุกคนขาตึงเนาะจะนับไว้ด้วยก็ได้นะคะจะสังเกตว่าตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะยาวกว่าด้านหลังมันจะสั้นนะคะยกขึ้นมาค่ะนับค้างไว้สัก10 วินะเราเก่งหน้าท้องด้วยนะแล้วเราจะได้แบบหน้าท้องไปด้วยนะยกน้ำหนักเบลแล้วเคยยกน้ำหนักตัวเองไหมคือแบบมันอาจจะระบมหน่อยนะ2 วันแรกวันแรกนี่แบบยกแขนไม่ขึ้นเลยนะพอเล่นเล่นไปทุกคนวันนี้วันที่3นะคือแบบมันโอเคอะยกขึ้นแล้วแบบเราก็หนักนี่หว่าวันแรกนี่แบบว่าทำไมฉันหนักจังวะนะฉันยกตัวเองไม่ขึ้นเลยคือแบบมีความท้ออยู่นะระบมหมดแล้วไม่ไหวแล้วนะทำไมฉันหนักมากจังเลยอันนี้น้ำหนักแบบเต็มๆนะคะทุกคนทุกวันนี้เราหนักเยอะเราไม่กล้าไปชั่งกิโลเลยนะมีแต่ลูกเราวิ่งไปชั่งกิโลทุกวันทุกวันแต่ตัวเราไม่กล้าไปชั่งคือเราน้ำหนักเยอะไงทุกคนน้ำหนักน่าจะ173 พาวด์แล้วนะก็เอา173 พาวด์ไปต่อเป็นกิโลนะคะทุกคนได้เท่าไหร่เอาละค่ะนะออกกำลังกายให้ดูเท่านี้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายต่อเนาะตอนนี้เราได้230 แคลอรี่นะจะ1 ชั่วโมงแล้วพอดีเราไปดูดฝุ่นด้วยก็จะได้1 ชั่วโมงแล้วนะได้แค่231 แคลอรี่เดี๋ยวเราจะไปลดน้ำผักต่อนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ